สวัสดีครับ TFF ครับวันนี้เราได้มาพบกันเป็นครั้งแรกพี่เอฟอยากจะให้เรามาเริ่มด้วยการทำอะไรง่ายๆด้วยกันก่อนดีกว่านะครับเอาอะไรดีล่ะช็อตเบรดดีไหมพี่เอฟว่าโอเคนะเพราะว่าช็อตเบรดเนี่ยเป็นอะไรที่ทำก็ง่ายทานก็ง่ายใครก็ชอบเนาะโอเคเนาะมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่เนยแป้งน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ไข่แดง4อย่างนะครับเนยเนี่ยพี่เอฟจะหั่นเป็นลูกเต๋าลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆเลยแล้วก็เนยกับแป้งเนี่ยพี่เอฟจะเอาไปแช่ไว้ในช่องฟรีซเลยให้มันเย็นจัดๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกมาใส่เครื่องปั่นนะครับแล้วก็จะค่อยๆปั่นเพื่อที่จะให้ได้เนยกับแป้งเนี่ยให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนกับทรายล้วนๆเลยนะครับซึ่งการปั่นจนเป็นทรายร่วนๆเนี่ยมันจะทำให้ได้เท็กเจอร์ของช็อตเบรดที่ร่วนแล้วก็ละลายในปากนะครับเพราะถ้าเนยกับแป้งไม่เย็นจัดเนี่ยเนื้อของช็อตเบรดที่ได้ออกมามันจะเป็นเนื้อแน่นๆนะครับไม่ร่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าส่วนผสมที่เราปั่นรวมกันจนเป็นทรายเนี่ยเทใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับแล้วก็แหวกให้มันเป็นหลุมตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไข่แดงใส่ลงไปในหลุมผสมแค่พอเข้ากันนะครับให้จับตัวกันเป็นโดนะครับเราจะไม่นวดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกิดกลูเตนขึ้นในโดของเรานะครับเพราะถ้าเกิดกลูเตนขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ช็อตเบรดของเราเนี่ยเหนียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาโดที่เราได้มารีดให้ได้ความหนาประมาณ 3-4 มิล นะครับพอรีดจนได้ความหนาประมาณ 3-4 มิลแล้วเนี่ยเราก็จะเอาโดเข้าไปพักไว้ในตู้เย็นให้แข็งตัวนิดนึงเพื่อที่เวลาเราตัดขอบจะได้สวยๆนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทำกันดูแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Sweet Life by JPF ครับ